ขอร้องนะครับช่วยหาคนดูเพิ่มผมคิดว่าท่านทำได้ท่านเก่งอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านผอ.ท่านเก่งทำได้เพื่อนๆที่อยู่ในสื่ออื่นๆทำไมเขาทำได้อ่ะทำไมเขาหาคนมาดูได้อ่ะนะครับผมว่าท่านทำได้สไลด์สุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กยิ่งเล็กยิ่งดูดีนะครับแต่ไม่มีคนดูตอบผมหน่อยสิครับทำไมไม่มีคนดูอย่าให้ผมต้องบอกเลยครับมหาไม่กล้าสอนสังฆราชผมเคารพอาจารย์ผมคิดว่าปีหน้าอาจารย์จะให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของผมก็คือเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นกว่าปีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นสื่อความสำคัญของทุกเสียงในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ท่านต้องขีดเส้นใต้การตั้งคำถามใหม่ๆและความกล้าหาญจะต้องเกิดขึ้นเสมอในการทำงานของไทย PBS ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะมีคอนเทนต์และการนำเสนอข้อเท็จจริงของการสลายการชุมนุมและการเสียชีวิตของคนที่สูญเสียปี53หรือไม่เราต้องแลกกับอะไรบ้างเพื่อ นำเสนอความจริงเพื่อให้ความเป็นกลางและการเห็นอย่างรอบด้านเกิดขึ้นในสังคมค่ะเมื่อเวลาผ่านไปท่านจะรู้ว่าความเป็นกลางนั้นไม่ง่ายเพราะว่าท่านก็อยู่ในอำนาจท่านก็มีเงินเดือนแต่ตราบใดที่ประเทศของเรายังไม่ก้าวสู่สันติภาพเราก็ยังคงวนเวียนกับความเป็นกลางว่าอะไรคือความเป็นกลางในสังคมที่มืดมนค่ะท่านได้อ่านรายงานของไทย PBS นะคะท่านชื่นชมท่านมากๆนะคะด้วยความจริงใจว่าท่านได้ผลิตละครซึ่งมีความน่าสนใจมากนะคะเช่นเรื่องเจ้าพระยาสุอรวดีนะคะคือผู้สร้างต้องการเปลี่ยนแปลงอคติที่เรามีกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเรามีคำเหยียดต่างๆมากมายที่เรามองเพื่อนบ้านเป็นศัตรูหรือมองคนที่เป็นคนไม่เท่ากันละครเรื่องนี้ก็นำเสนอและก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะหรือไม่ว่าจะเป็น เรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นบทละครที่อยู่ในเรื่องของจดหมายที่ไม่ถูกเปิดหรือประเด็นชีวิตประจำวันของเรานะคะเรื่องการจัดการเงินและหนี้ให้กับคนทุกเพศในซิทคอมมันนี้ที่รักเป็นต้นท่านขอชื่นชมและที่ท่านได้เปิดโอกาสให้กับผู้สร้างที่เป็นอิสระได้เข้ามาร่วมงานแต่ท่านอยากจะฝากถามประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของและส่วนแบ่งนะคะนอกจากค่าจ้างผู้กำกับและนักแสดงต่างๆเมื่อการถ่ายทำนั้นเกิดขึ้นแล้วเช่นลิขสิทธิ์ของงานชิ้นนั้นเป็นของใครบ้างผู้กำกับนักแสดงได้รับส่วนแบ่งใดๆหรือไม่หากมีการไปนำเสนอหรือเผยแพร่ซ้ำในช่องทางที่ต่างกันปัญหาของวงการบันเทิงไทยนะคะดารานักแสดงของเราที่มีความสามารถเมื่อเติบโตขึ้นมาเมื่อเขามีอายุมากขึ้นเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เพราะการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทเอกชนหรือทุนผูกขาดเขาต้องยอมเซ็นมอบสัญญามอบอัตลักษณ์การแสดงของเขามอบฝีไม้ลายมือของเขามอบงานเขียนของเขาให้กับบริษัทที่เป็นทุนนิยมและเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยหลังจากที่งานนั้นเสร็จสิ้นลงไปแม้จะมีการเผยแพร่ซ้ำมากเท่าไหร่ก็ตามประเทศไทยบอกว่าเรามีกฎหมายที่ฟ้องร้องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะคะแต่สัญญาอัตลักษณ์นักแสดงและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นธรรมท่านจึงฝากเรื่องนี้ให้ท่านผู้บริหารนะคะไปพิจารณาจัดการเสวนาและรวบรวมคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องมาร่วมหาทางออกและท่านยินดีมากพรรคก้าวไกลเรามีนักแสดงเรามีคนที่ทำงานวงการบันเทิงที่อยากจะไปร่วมงานเสวนาและร่วมให้ความคิดเห็นดังกล่าวท่านเชื่อว่าการให้ความสำคัญและความเป็นธรรมกับความคิดสร้างสรรค์นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเริ่มเข้าใจมันจริงๆในสังคมไทย
นี่แหละค่ะจะเป็นจุดที่คืนกลับไปสู่รายการดีๆที่ท่านทำและนั่นคือคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อมาอีกนิดนึงนะคะในรายงานชิ้นนี้ได้มีงบการเงินนะคะซึ่งก็ท่านก็ได้ดูงบการเงินดังกล่าวนะคะณวันที่31ธันวาคม2565ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนปี64นะคะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด800ล้านโดยประมาณนะคะแต่การแสดงรายการดังกล่าวปี65เนี่ยเงินสดและรายการเทียบเท่านะคะมีเพียง280กว่าล้านท่านจึงอยากจะถามว่าเงินดังกล่าวนี้นะคะมีส่วนต่างถึง400กว่าล้านนะคะและไม่มีงานรายงานใดๆว่าท่านนำเงิน400กว่าล้านเนี่ยไปลงทุนหรือทำอะไรอยากจะสอบถามที่มาที่ไปเพราะท่านเมื่อท่านดูทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะคะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลับลดลงจึงไม่น่าจะเป็นการนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนนะคะส่วนในหมวดของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะท่านพบรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเมื่อปี64ไม่ปรากฏยอดนะคะแต่ปรากฏยอดในปี65พบว่ามียอด3ล้านบาทนะคะจึงอยากทราบรายการรายละเอียดของรายการนี้เพราะหมายเลข18หมายเหตุงบการเงินของท่านมีแต่หมายเลข18ไม่มีหมายเหตุท้ายเล่มนะคะก็ทำให้เราไม่รู้ว่าหมายเลข18ที่ท่านพูดถึงหมายถึงอะไรนะคะสุดท้ายค่ะการตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงท่านว่าเขาจะรายงานท่านเมื่อมีนัยยะสำคัญที่ชี้ว่าถ้าจะมีข้อบกพร่องในการชี้ว่าเอ๊ะมันคือข้อผิดพลาดหรือทุจริตนะคะท่านอยากจะทราบว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของท่านได้ชี้แจงท่านในจุดใดบ้างเพราะว่าผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงและอธิบายว่าเขาต้องไปช่วยออกแบบการตรวจสอบหรือเอกสารต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะแสดงข้อมูลอันขัดต่อข้อเท็จจริงอันเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดเพราะว่าการทุจริตนั้นนะคะอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดปลอมแปลงเอกสารหลักฐานตั้งใจละเว้นแสดงข้อมูลหรือการแทรกแซงควบคุมภายในท่านกำลังจะถามท่านว่าการเงินภายในของท่านมันมีสถานการณ์อะไรที่ผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นรู้สึกว่ามันต้องใช้สถานการณ์ตัดสินท่านเข้าใจว่าระบบการเงินน่าจะเป็นระบบที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะก็จึงฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอบางบัวทองตำบลบางบัวทองตำบลสนุลอยตำบลพิมลราชอำเภอไซน้อยตำบลไซน้อยตำบลคลองขวางพรรคก้าวไกลไม่มีใครนอกจากประชาชนท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย TBS ขอบคุณโสดครับวันนี้น่ารักกว่าวันก่อนไม่ต้องขอก็ขึ้นรูปให้ผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทย TBS ก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้แทนผมเป็นทนายความผมมีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ไม่มีช่องทางอื่นใดจะไปไม่มีสถานีช่องไหนที่ให้โอกาสชาวบ้านที่มีความทุกข์ชาวบ้านที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่เป็นประเด็นดราม่าไม่มีช่องไหนให้โอกาสเหมือนไทย TBS อย่างกรณีที่รั้วบ้านพังหมู่บ้านจัดสรรที่อำเภอไซน้อยกรณีล่าสุดคือบ้านมั่นคงไม่ตรงปกเขาไปซื้อบ้านแต่ไปอยู่เหมือนแคมป์คนงานสังกะสีขอบคุณครับไทย TBS ที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความเป็นคนคนเท่ากันเหมือนก้าวไกลเรานะครับขอบคุณจริงๆแต่วันนี้ที่ผมต้องอภิปรายท่านด้วยความรักอาจารย์เจิมศักดิ์ผมติดตามวอตดอกท่านตั้งแต่ผมเรียนมัธยม
ทุกวันผมต้องรีบกลับบ้านมาเปิดทีวีดูรายการของท่านศรัทธามากดีใจด้วยวันนี้ได้เจอท่านที่นี่อยากจะฝากท่านให้ช่วยช่วยยังไงล่ะครับขอสไลด์ผ่านไปด้วยครับนี่คือรายการดีๆของไทย TBS คุณจะหาดูที่ไหนไม่ได้เลยในโลกนี้รายการดีๆแบบนี้นอกจากไทย TBS เท่านั้นหนึ่งในนั้นที่เห็นคือรายการสถานีประชาชนคุณต้นพิธีกรชายคุณหญิงพิธีกรหญิงลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีปัญหาเช้า 8:00 น 9:00 นลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงเที่ยงบ่ายรีบกลับสถานีเพื่อมาจัดรายการสดเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาเผยแพร่ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาดีใจครับที่มีช่องทางนี้ให้ประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ตระหนักอยู่เสมอคือที่มาขอสไลด์ด้วยนะครับนี่ครับใครๆก็ตราหน้าว่าที่มาของท่านคือภาษีบาปมันผิดเหรอครับเงินนะครับไม่ใช่งูใครก็ใช้ได้นี่เป็นช่องทางในการบริหารเงินที่ดีที่สุดแต่ผมไม่อยากนะครับไม่อยากให้ไอ้ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยคนที่เสียภาษีบาปเขาจะมาทวงคืนคนที่กินเหล้าแล้วเขาต้องตับไตพิการเขาขอไปรักษาเขาได้ไหมคนที่สูบบุหรี่แล้วเป็นถุงลมโป่งพองเขาขอไอ้ 2,000 ล้านนี่ไปรักษาเขาได้ไหมในเมื่ออะไรขอสไลด์ต่อไปด้วยครับนี่ครับคือคำตอบมันคือเรตติ้งมันคือตัวชี้วัดมันคือผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ดีๆที่ท่านทำคอนเทนต์ดีๆที่ท่านทำเนื้อหาดีๆที่ท่านทำเรตติ้งท่านอยู่อันดับที่อะไร14ไม่ต้องพูดถึงท็อป10นะครับช่องน้อยสีมากสีช่องใหม่ช่องเก่าช่องย่านรังสิตย่านวิภาวดีช่องดิจิตอลไม่ต้องพูดถึงเขานะครับระดับท็อป10ของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่14เหนือใครครับเหนือหอยม่วงฮะดีใจไหมครับเราเหนือกว่าเขาดีใจไหมครับผมไม่ดีใจด้วยนะครับอันนี้เป็นเรตติ้งเมื่อปี64นะแล้วดูรายงานท่านวันนี้ท่านมารายงานที่สภาเรา2565ขอสไลด์ถัดไปครับนี่ครับ2565เมื่อกี้ระดับ142565ลำดับที่เท่าไหร่ครับ17ลำดับนี้โอเคไหมครับโอเคเพราะโอเคแปลว่าตกลงลำดับท่านโอเคนะครับตกลงถ้าคุณวิโรจน์ของผมมาเจอเนี่ยคุณวิโรจน์ต้องร้องว้ายมันตกลงขนาดนี้ชัวร์เหรอแล้วถ้าปีหน้าท่านมารายงานอีกผมไม่รู้นะว่าเรตติ้งของท่านน่ะจะตกไปถึงขนาดไหนอะลำดับสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่อยากเห็นนะครับให้กำลังใจนะครับท่านทำดีอยู่แล้วมีประโยชน์อยู่แล้วท่านเหมือนอะไรไหมครับเหมือนร้านลับทำอาหารดีอาหารอร่อยสะอาดแต่ไม่มีใครไปกินอ่ะคนเรามีสองขานะครับขาขวาท่านดีแล้วผลงานดีคอนเทนต์ดีรายการดีแต่ขาซ้ายทำไมไม่เดินล่ะครับหาคนมาดูสิครับหาคนมาดูรายการท่านสิครับนะครับจะช่วยให้รายการนี้อยู่ต่อไปช่วยให้สถานีนี้อยู่ต่อไปผมอยากจะให้สถานีนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังเป็นที่อาศัยเป็นช่องทางสุดท้ายของชีวิตเขาที่เขาจะทวงคืนความเป็นธรรมขอร้องนะครับช่วยหาคนดูเพิ่มผมคิดว่าท่านทำได้ท่านเก่งอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านผอ.ท่านเก่งทำได้เพื่อนๆที่อยู่ในสื่ออื่นๆทำไมเขาทำได้อะทำไมเขาหาคนมาดูได้อ่ะนะครับผมว่าท่านทำได้สไลด์สุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กยิ่งเล็กยิ่งดูดีนะครับแต่ไม่มีคนดูตอบผมหน่อยสิครับทำไมไม่มีคนดูอย่าให้ผมต้องบอกเลยครับมหาไม่กล้าสอนสังฆราชผมเคารพอาจารย์ผมคิดว่าปีหน้าอาจารย์จะให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของผมก็คือเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นกว่าปีนี้ผมฝันนะครับว่าอยากได้ของขวัญนั้นจากอาจารย์อยากได้ของขวัญนั้นจากไทย TBS พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ที่เขาไม่มีช่องทางที่จะไปเผยแพร่ไปบอกความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ปีหน้าเจอกันผมขอเรตติ้งที่ดีกว่านี้ขอบคุณครับขออนุญาตก่อนถึงท่านประธานจะกล่าวสรุปนะคะดิฉันมีประเด็นที่อยากจะตอบชี้แจงท่านผู้ตั้งคำถามเมื่อสักครู่นะคะท่านแรกนะคะเรื่องของการทำนโยบายแบบขาดดุล นะคะต้องเรียนว่าตั้งแต่ปี63นะคะเป็นปีที่ไทย PBS ทำบริการสาธารณะใหม่ๆเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะหลายท่านทราบดีว่าปี63เป็นปีที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็เด็กนะคะเด็กนักเรียนไม่ได้ไปเรียนเป็นเวลาเกือบครึ่งปีด้วยกันช่วงเวลานั้นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่ไทย PBS ตัดสินใจว่านี่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำทีวีเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อมาทดแทนสิ่งที่เด็กๆไม่สามารถออกไปเรียนที่โรงเรียนได้และเราก็พบว่าสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เนี่ยไปไม่ถึงเด็กค่ะเพราะว่าจริงๆทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าสื่อแบบบรอดแบนด์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยยังเข้าไม่ถึงประชาชนครบ 100% สูงสุดเนี่ยก็เรียนคิดว่าประมาณ 70-80% ของประชาชนทั้งประเทศดังนั้นไทย PBS จะไม่มีวันทิ้งคน 10-20% ตรงนี้นะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำบริการทีวีเพิ่มขึ้นคือช่อง ALTV นะคะด้วยงบประมาณที่พยายามบริหารแบบให้คุ้มต้นทุนอย่างที่สุดนะคะด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกับไทย PBS ในเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของเนื้อหาบางส่วนที่เอามารีแพ็คเกจใหม่ได้นะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี63เพื่อรองรับสถานการณ์เด็กหยุดเรียนช่วงโควิดแล้วเรามีบริการออนไลน์ครบทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะบริการที่เรียกว่าวิภาหรือว่าช่องวิดีโอสตรีมมิ่งหรือจะเรียกว่า OTT ก็ได้เราเห็นว่าวิภานี่แหละค่ะจะเป็นอีกแพลตฟอร์มใหม่ที่ไทย PBS ไม่ได้มองวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นแค่พื้นที่นำเสนอคอนเทนต์เท่านั้นแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากเห็นแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์หรือวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะขอโทษของคนไทยที่สนับสนุนผู้ผลิตเนื้อหาและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆของคนไทยค่ะที่ไม่ต้องใช้ทุนจำนวนมากไปแข่งขันกับสตรีมมิ่งของ global แพลตฟอร์มทั้งหลายอันนี้คือเจตจำนงของการพัฒนาวิภาขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วเราไทย PBS เองคาดหวังค่ะว่าถ้าเราทำงานได้ดีเราอยากให้วิภาเป็นพื้นที่ใหม่ที่ระดมรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ทุกรูปแบบเพราะว่าโดยแพลตฟอร์มแล้วมันเอื้อให้รองรับสิ่งเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรืออื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี63ไล่มาจนถึงปีนี้นะคะรวมทั้งการสนับสนุนอาจจะบอกว่าการลงทุนเพิ่มกับเนื้อหาที่ไทย PBS มองว่าจะมีโอกาสเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในการที่จะไปขยายต่อในตลาดต่างประเทศได้ภายใต้พรบที่เอื้อให้ทำได้นะคะดังนั้นท่านอาจจะเห็นว่าเรามีละครที่เพิ่มขึ้นและเป็นละครที่พยายามให้ความสำคัญกับเป้าหมายของเนื้อหาที่ต้องแตกต่างจากละครในช่องพาณิชย์ทั่วไปตรงนี้ก็อีกเช่นกันค่ะจริงๆแล้วยุทธศาสตร์การทำละครของเราคือเพิ่มขึ้นมา1วันเลยจากเมื่อก่อนเรามีละครแค่เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ละครของช่องไทย PBS เองก็คือมี3วันต่อสัปดาห์และเราหวังให้เนื้อหาละครเหล่านี้ค่ะเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะไปสู่ global market ให้ด้วยนะคะดังนั้นนโยบายของการวางงบประมาณขาดดุลนะคะเรียนเรียนว่ากรรมการนโยบายมีมติชัดเจนค่ะให้ฝ่ายบริหารของไทย PBS ทำงบเข้าสู่สมดุลให้ได้ภายในปี68นั่นคือกรรมการนโยบายยอมให้ฝ่ายบริหารวางงบแบบขาดดุลเนี่ยไปถึงปี68เท่านั้นดังนั้นขณะนี้สิ่งที่เราลงทุนกับสิ่งที่เรียนเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายหรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เพื่อหวังให้เราสามารถทำแผนหารายได้เพิ่มขึ้นได้ซึ่งปีนี้ไปจนถึงปีหน้าและปี68จะเป็นปีที่เราจะพัฒนาแผนหารายได้ในรูปแบบใหม่ๆที่พระราชบัญญัติรองรับนะคะเพื่อทำให้เราเข้าสู่งบสมดุลให้ได้ค่ะเรียนก็ขอเรียนชี้แจงเรื่องนี้นะคะ อีกประเด็นเดียวค่ะเรียนจริงๆเราไม่ได้อยากแก้ข้อมูลแต่อยากเรียนว่างานวิจัยที่ท่านเอกราชพูดถึงนั้น
เป็นเพียงแค่งานวิจัยฉบับเล็กที่ทำเพิ่มเติมขึ้นจากงานวิจัยฉบับใหญ่ที่ศึกษามาตั้งแต่ปี43หรือ44ฉันอาจจะจำพ.ศ.ได้ไม่ชัดนะคะดังนั้นก็ขออนุญาตว่ามีงานวิจัยชิ้นใหญ่กว่านั้นที่มีกระบวนการศึกษาและทำงานกันมาจากภาคสังคมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะสุดท้ายนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานกล่าวสรุปค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่ไทย PBS ได้มีโอกาสมารายงานต่อตัวแทนของปวงชนถือว่าเป็นการรายงานต่อสาธารณชนทั้งประเทศท่านประธานครับปัจจุบันนี้ไทย PBS มีอายุได้15ปีเป็นสื่อสาธารณะแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาครวมทั้งในอาเซียนถ้าจะเทียบกับสื่อสาธารณะที่เราพูดกันถึงอย่าง BBC NHK สื่อสาธารณะอย่าง BBC มีอายุ100กับ1ปีไทย PBS 15ปี NHK มีอายุ97ปีลองลงไปอย่างของ Canadian Broadcasting CBC มีอายุ87ปีและของออสเตรเลีย ABC มีอายุ91ปีไทย PBS ใช้เงินสนับสนุน 2,000 ล้านต่อปีท่านประธานทราบไหมครับว่า BBC ใช้เงินสนับสนุนเท่าไหร่ 250,000 ล้านในปีที่ผ่านมา250,000 ล้านครับไทย PBS 2,000 ล้าน NHK ใช้เงินสนับสนุน 165,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกันเนี่ยผมคิดว่าไทย PBS เดินมา15ปีได้ดีมากพอสมควรแต่แน่นอนจะเทียบกับ BBC และ NHK เนี่ยอาจจะยังเทียบกันไม่ได้ท่านประธานครับไทย PBS ตั้งมา15ปีได้เงินสนับสนุน 2,000 ล้านต่อปีเมื่อ15ปีที่แล้วก็ 2,000 ล้านปัจจุบันนี้ก็ 2,000 ล้านท่านประธานคิดว่าค่าของเงินเท่ากันไหมครับ 2,000 ล้านเมื่อ15ปีที่แล้วถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียงแค่ประมาณ 1,000 เศษ 1,000 กว่าล้านเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามในตัวว่าไทย PBS จะเป็นยังไงเรื่องการเงินขณะเดียวกันเมื่อ15ปีที่แล้วไทย PBS มีทีวีอยู่ช่องเดียวคือช่องหมายเลข3ปัจจุบันนี้ไทย PBS มีทีวี2ช่องหมายเลข3และมี LRTV หมายเลข4ยิ่งกว่านั้นเมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเฟื่องฟูไทย PBS ก็ต้องเข้าไปยึดหรือเข้าไปแทรกอยู่ในดิจิทัลทีวีออนไลน์ทั้งหลายไทย PBS จึงมีทุกแพลตฟอร์มในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านลองดูได้ว่าไทย PBS ก็ได้ทำและในรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปก็เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกสื่อที่เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่ถูกอิทธิพลทั้งทางพาณิชย์และในทางการเมืองเพราะฉะนั้นเงิน 2,000 ล้านที่เรียนมามันก็ตอบคำถามอยู่ในตัวว่าจะทำไงต่อไปท่านประธานครับไทย PBS ยังมีภารกิจที่จะต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นไทย PBS ก็ต้องพยายามคิดถ้าจะทำตามพระราชบัญญัติอย่างที่ท่านผู้ส.ส.บางท่านบอกว่าให้สามารถที่จะรีไวซ์หรือทบทวนหรือขอให้รัฐบาลทบทวน 2,000 ล้านเพราะเหตุว่าภาวะเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นก็ทำได้แต่ถ้าดูภาระของประเทศ
ไทยพีบีเอสจึงพยายามที่จะช่วยตัวเองพยายามที่จะเอาเงินสะสมมาใช้บางส่วนในขณะที่มีภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในปี63ที่เราเกิดปัญหาเรื่องโควิดและยิ่งกว่านั้นไทยพีบีเอสกำลังคิดว่าเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์หาองค์กรที่มาร่วมกันในการทำงานเพราะเราอยากจะทำงานเพิ่มเติมจะได้มีองค์กรที่มาร่วมกันในการทำงานเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตก็คงจะเป็นในทำนองนี้นะครับท่านประธานครับแม้ทีวีจะลดลำดับความสำคัญลงเนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีต้องพูดความจริงแต่คนอายุตั้งแต่40-45ปีขึ้นไปยังต้องอาศัยข่าวสารจากทีวีจากโทรทัศน์โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทีวีก็ยังทิ้งไม่ได้จะไปในทางออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทีวีก็ยังต้องทำและท่านประธานครับในปี2572อีก6ปีข้างหน้าไลเซนส์หรือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทั้งหลายในทีวีพาณิชย์จะหมดลงท่านเดาได้ไหมครับว่าทีวีจะล้มหายตายจากไปอีกเท่าไหร่เพราะขณะนี้มีหลายช่องทำไปร้องไห้ไปทีวีอาจจะเหลือเพียงแค่ 4-5 ช่องเพราะฉะนั้นไทย PBS ก็คงจะต้องยืนหยัดที่จะต้องเป็นทีวีที่เพื่อข่าวสารสาระของประชาชนต่อไปท่านประธานครับผู้บริการได้พูดแล้วว่าในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเรามี market failure ปกติระบบตลาดเนี่ยมันสามารถจะทำงานว่าถ้ามีคนต้องการแบบไหนผู้ผลิตก็จะหันไปทางแบบนั้นแต่มันมีเรื่องของเด็กเยาวชนรวมทั้งคนเล็กคนน้อยคนชายขอบคนที่ขาดอำนาจซื้อระบบตลาดไม่ทำงานครับเพราะเขาไม่มีอำนาจซื้อเพราะฉะนั้นทีวีพาณิชย์เขาสนใจได้ลำบากมากเพราะเอเจนซี่ก็ดีการโฆษณาก็ดีเขาอยากจะโฆษณาที่คนที่มีอำนาจซื้อก็เป็นภารกิจครับของทีวีสาธารณะอย่างไทย PBS ที่จะต้องเข้ามารองรับอย่างนี้ท่านประธานจะเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมไทย PBS จึงมีภารกิจไม่ใช่เพียงแค่ทำทีวีและให้มีคนดูเฉยๆแต่ท่านประธานครับทำทีวีเนี่ยก็อยากให้มีคนดูและท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่บอกว่าทำไมไทย PBS เป็นทีวีที่ดีแต่ว่าคนดูน้อยผมเรียนครับผมได้ยินท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่พูดถึงไทย PBS มีข้อดีเยอะแยะเลยแสดงว่าท่านดูครับที่ผมพูดนี้ไม่ได้จะต้องการจะย้อนยอกท่านเลยแต่จะบอกให้ว่าขณะนี้ไทย PBS คนที่ดูไทย PBSคือคนที่เป็นผู้นำทางความคิดของสังคมและไปขยายผลต่อท่านประธานครับขณะนี้ท่านส.ส.บางท่านก็บอกแล้วว่าไม่มีเวลาดูแต่ว่าดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นการดูเรตติ้งที่เขาดูจากผมไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับมันมีหน่วยงานเอกชนที่เขาวัดเรตติ้งเขาเอากล่องไปติดตามบ้านพันกว่ากล่องทั้งประเทศแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยให้คนมากด4คนหมายความว่าถ้าพ่อจะดูกดเบอร์1แม่จะดูกดเบอร์2ลูกจะดูกดเบอร์3และเบอร์4เพราะฉะนั้นเวลาที่ดูในเรียลไทม์เวลาที่ท่านจะดูตรงไหนถ้าพ่อดูอยู่แม่ก็ดูไม่ได้หรือแม่ดูอยู่พ่อก็ไม่กล้าดูหรือลูกก็ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นการวัดแบบนี้
เป็นการวัดที่ในทางสถิติแล้วเชื่อถือได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดูตรงเรตติ้งโดยที่วัดอันนี้ถ้ากลับไปดูใหม่ว่าที่ท่านบอกว่าไปดูย้อนหลังจะเป็นอีกคนละเรื่องกันเลยแล้วส.ส.บางท่านก็บอกเองว่าไทย PBS ไม่ค่อยมีดราม่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับที่มีดราม่าเนี่ยเรื่องนิดเดียวขยายกันไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านพูดผมไม่อยากจะพูดซ้ำมันทำให้คนเนี่ยติดตามและขณะเดียวกันที่สังคมมีความแตกแยกทางความคิดคนอยากจะดูสื่อที่สะท้อนความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นสื่ออย่างไทย PBS ที่พยายามจะเป็นกลางไม่เลือกข้างคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปดูที่เลือกข้างเพราะมันไปเป็น Echo Chamber ก็คือไปสะท้อนความคิดความพอใจของตัวเองและถ้าสื่อที่อยากจะได้คนดูเยอะๆผมทำสื่อมา30ปีผมทราบครับถ้าเราบวกเรื่องเซ็กส์กับเรื่องความรุนแรงมันเป็นสันดานดิบของมนุษย์ที่ชอบเรื่องเซ็กส์กับเรื่องความรุนแรงมันเป็นชูรสมันน่าดูแต่ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าถ้าไทย PBS เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีไทย PBS เพราะก็ไปดูที่อื่นก็ได้เพราะเขาก็จะใส่ชูรสเต็มไปหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทาร์เก็ตกรุ๊ปว่าไทย PBS ต้องการจะถึงใครและเขาจะได้ไปใช้สาระความรู้ไปเผยแพร่ต่ออย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าท่านหยิบประเด็นได้ดีนะครับว่าใครๆก็อยากเห็นรายการดีแล้วก็มีคนดูเยอะๆด้วยไม่มีใครหรอกครับทำไปแล้วก็ไม่อยากให้คนดูไม่มากแต่มันก็มีปัจจัยอย่างที่ผมพยายามจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับท่านประธานครับประเด็นถัดไปที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าในสถานการณ์วิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเทศไทย PBS เป็นที่รู้จักเป็นที่พึ่งพามากขึ้นเรื่อยๆท่านจะลองสังเกตดูไหมครับว่าบ้านเมืองถ้าเกิดวิกฤตดินฟ้าอากาศภัยพิบัติโลกร้อนเมื่อเกิดเมื่อไหร่ทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาหาไทย PBS เพราะว่าเชื่อถือได้เมื่อมีการวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศหรือในประเทศไทยท่านทั้งหลายก็พูดว่าก็หันมาดูไทย PBS แม้แต่ในสภาแห่งนี้เวลานับคะแนนยังดูไทย PBS เพราะเชื่อถือได้ไม่ต้องรวดเร็วแต่เชื่อได้และขณะเดียวกันเมื่อเกิดวิกฤตอาชญากรรมข้ามชาติหรือมีการยิงกราดคนก็จะตามมาดูที่ไทย PBS มีวิกฤตสิทธิมนุษยชนคนกลุ่มน้อยหรือว่าสังคมสูงวัยคนก็จะหันกลับมาดูที่ไทย PBS ซึ่งมันบอกหลายอย่างนะครับว่าเราต้องมีทีวีที่เป็นที่น่าเชื่อถือและขณะเดียวกันอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้เรียนท่านผู้ทรงเกียรติแล้วว่าเราได้รับความน่าเชื่อถือจากสถาบันรอยเตอร์2ปีซ้อนที่มาเป็นอันดับหนึ่งไทย PBS ยังสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างที่ท่านพูดซึ่งผมดีใจมากว่าท่านเองก็จับประเด็นและท่านทั้งหลายในห้องนี้ดูไทย PBS จึงจับประเด็นพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัทลุงที่ท่านพูดถึงเรื่องคนจนเมืองเรื่องสถานีประชาชนเรื่องคนหายเรื่องการเตือนภัยพิบัติหนี้นอกระบบอย่างนี้เป็นต้นไทย PBS ได้พยายามที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีและพยายามที่จะกระจายไปยังไทย PBS ภูมิภาคและท้องถิ่นเราเน้นที่ขณะนี้มีไทย PBS ไปส่งเสริมให้เกิดสื่อออนไลน์ที่ยึดจรรยาบรรณจริยธรรมเหมือนกับไทย PBSเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ตรงกับที่ท่านแนะนำและก็สนับสนุนไทย PBS มีนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศถึง 6,000 คน
และก็มีผู้ผลิตรายการอิสระที่พยายามที่จะยึดหลักการในการทำสื่อที่ดีเหมือนสื่อสาธารณะไทย PBS มีสภาผู้ชมผู้ฟังที่จะรับฟังเสียงสะท้อนให้สภาผู้ชมผู้ฟังที่มีอยู่50คนไปรับฟังจากประชาชนผู้ชมผู้ฟังและสะท้อนกลับเข้ามาเป็นสถานีหรือเป็นองค์กรสื่อแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสภาผู้ชมผู้ฟังแต่อยากจะกลับเรียนความแตกต่างนิดเดียวเขาไม่ได้เป็นสภาคือเป็นตัวแทนของผู้ฟังเหมือนกับท่านทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งในที่นี้แต่เขาเราเรียกว่าสภาผู้ชมผู้ฟังแต่เขาไปทําหน้าที่ในการไปรับฟังความเห็นข้อติติงและเสนอกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะปัจจุบันนี้เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในภูมิภาคในอาเซียนเรามุ่งหวังว่าจะให้ไทย PBS โดยเฉพาะไทย PBS World อย่างที่ท่านพูดเป็นสื่อต้นแบบในอาเซียนและจะเน้นช่องทางซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งท่านที่ท่านแนะนำมาก็ตรงกันแล้วก็จะรับข้อคิดเห็นพวกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านประธานครับไทย PBS ยังต้องทำงานหนักครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไวท่านทั้งหลายคงรู้ว่า4ปี5ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังไทย PBS จำเป็นที่จะต้องปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้คนในองค์กรรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโดยเฉพาะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเดินต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้ไทย PBS ได้เข้าไปช่วยสังคมที่เป็นสื่อที่เป็นสื่อที่ไว้วางใจได้และก็เป็นสื่อออนไลน์สื่อดิจิทัลที่ไว้วางใจได้นอกจากจะเป็นไทย PBS ช่อง3หรือช่อง4เท่านั้นท่านประธานครับข้อคิดความเห็นของท่านทั้งหลายผมว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงและจะพัฒนาสื่อสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและเป็นสื่อสาธารณะของภูมิภาคและของอาเซียนให้ได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณอาจารย์ครับไม่มีท่านใดติดใจสงสัยแล้วนะครับท่านประธานครับลืมท่านประธานครับเชิญครับท่านบอกชื่อเลยครับครับท่านประธานครับผมนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไก่นะฮะผมนั่งฟังท่านผู้ชี้แจงตั้งแต่ท่านผอ.ท่านอาจารย์เจษดาอาจารย์ทนายความของผมรวมทั้งท่านดร.เจิมศักดิ์ที่เป็นไอดอลของผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับสิ่งที่ผมถามท่านไว้ท่านยังไม่ตอบผมเลยสัญญาที่ผมขอสัญญาท่านไว้ท่านยังไม่ให้ผมเลยว่าปีหน้าท่านจะทำเรตติ้งให้มากกว่านี้เพราะเหมือนที่ท่านชี้แจงทำนองว่าท่านยอมจำนนกับจำนวนคนดูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยตรรกะด้วยความเชื่อของท่านที่จะชี้นำให้สมาชิกในสภาแห่งนี้ยอมจำนนกับท่านยอมจำนนในจำนวนผู้ดูแค่นี้ก็พอแล้วไม่ว่าเหตุผลด้วยของงบประมาณด้วยอะไรก็แล้วแต่ของท่านแต่ผมว่าสื่อที่ดีมันต้องมีคนดูหน้าที่ท่านอย่างที่ผมเรียนท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าคนเรามีแขนข้างซ้ายมีขาข้างซ้ายมีแขนข้างขวามีขาข้างขวาแขนขวาขาขวาท่านดีแล้วคือเนื้อหาแต่แขนซ้ายข้างซ้ายที่จะพาคนมาดูอ่ะท่านยังไม่ทำขยับแขนซ้ายขยับแขนขวาอีกนิดนะครับท่านผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของท่านลดทิฏฐิด้วยความเคารพนะครับท่านลดทิฏฐิความคิดของท่านลดความจำนนต่อจำนวนคนดูตรงนี้ไว้ก่อนแล้วคิดสิครับว่าด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านจะทำยังไงให้คนดูมากขึ้นกว่านี้แล้วปีหน้าผมขอของขวัญอาจารย์ให้คนดูมากกว่านี้กราบขอบคุณครับเชิญอาจารย์ครับ
เรียนท่านประธานครับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองครับผมให้สัญญาครับว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถและก็ผมคิดว่าอยากจะต้องพึ่งพาท่านส.ส.ทั้งหลายด้วยนะครับเพราะสื่อสาธารณะไม่ใช่สื่อของผมไม่ใช่สื่อของอาจารย์วิราศินีหรือพวกเราแต่เราจะทำยังไงเมื่อท่านเห็นว่าสื่อนี้ดีน่าเชื่อถือแต่จะทำให้คนดูเราต้องช่วยกันใช่ไหมครับก็อยากจะเชิญชวนคุณกิตติคุณด้วยว่าเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะเรามันไม่มีผลประโยชน์อะไรนอกจากผลประโยชน์ของสาธารณะท่านพยักหน้าผมก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะเรียนตอบอีกข้อหนึ่งที่บังเอิญผมลืมตอบไปท่านพูดถึงเรื่องว่าผมอยู่สภาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องสภาผัวเมียท่านจำได้ใช่ไหมครับรู้สึกจะเป็นคุณเอกราชเป็นคนพูดแล้วก็พูดในทำนองว่ากรรมการสรรหากรรมการนโยบายได้พวกผม9คนไปเป็นกรรมการนโยบายและในกรรมการสรรหานั้นมีสสสเป็นผู้อำนวยการสสสเป็นกรรมการสรรหาผมเรียนอย่างนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ตัวคนอยู่15คนที่จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการนโยบายอันประกอบไปด้วยผู้แทนของสมาคมสื่อทั้งหลายทุกประเภทรวมกันทั้งหมด4คนผมไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับดูในพรบมี4ตำแหน่งแล้วก็มีจากภาคประชาสังคม6ตำแหน่งตัวประธานตัวอะไรต่ออะไรของภาคประชาสังคมทั้งหลายรวมเป็น10แล้วมีภาครัฐ5อันประกอบไปด้วยปลัดกระทรวง4และมีผู้อำนวยการสสสอีก1คนคือภาครัฐมี5เพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูทีครับว่าผู้อำนวยการสสสคนเดียวซึ่งปกติท่านก็ไม่ได้มาเขาส่งผู้แทนของสสสมาและผู้แทนของสสสก็ต้องได้รับอนุมัติจากบอร์ดของสสสที่จะส่งผู้แทนมาแล้วกฎหมายนี้ตั้งมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่มีใครไปเพิ่งสร้างกฎหมายที่จะเอาผู้อำนวยการสสสมาเป็นคนสรรหาแล้วก็กลายเป็นว่าผู้คณะกรรมการสรรหา15คนเลือกกรรมการนโยบาย9คนแล้วกรรมการนโยบายเป็นคนในกฎหมายเขียนว่าให้กรรมการนโยบายเป็นคนสรรหาและแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการซึ่งกรรมการนโยบายที่ผมเป็นประธานพวกเราอยากจะให้ทุกอย่างมันเปิดเผยให้ทุกอย่างมันโปร่งใสและไม่อยากที่จะเป็นคนสรรหาเองเมื่อมีอำนาจในการตั้งระบบในการสรรหาจึงได้ตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมา9คนเมื่อชุดที่แล้วเขาตั้งกรรมการสรรหา6คนผมตั้งกรรมการสรรหา9คนและใน9คนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิถ้าเอ่ยชื่อมาท่านก็รู้จักและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สรรหามาและให้กรรมการนโยบายรับรองให้กรรมการนโยบายเห็นชอบตกลงอย่างนี้มันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่บอกว่าสสสไปตั้งผมตั้งกรรมการนโยบายสรรหากรรมการนโยบายและกรรมการนโยบายก็ไปแต่งตั้งหรือสรรหาผู้อำนวยการซึ่งบังเอิญผู้อำนวยการเป็นญาติพี่น้องกับสสสผมคิดว่าโอ้โหมันไกลพอสมควรนะครับแต่คิดได้ครับแต่ก็ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกฎหมายนี้เนี่ยมันมา15ปีแล้วใครจะไปวางแผนเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วระบุไปเลยว่าสสสเป็นหนึ่งในกรรมการสนากรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการนโยบายเป็นคนที่จะไปกำหนดตัวหรือไปสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ
ราะฉะนั้นคิดได้ครับแต่ผมก็อธิบายให้ท่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ